ครับผมโอ้แล้ววันดนีี้วันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าท่านที่ทําธุรกิจอยู่อาจจะต้องมองลึกๆนะฮะเดี๋ยวฟังคุณผู้ชมมองอนาคตของเวียดนามขึ้นบ้านแล้วก็อินโดนีเซียสองประเทศดาวรุ่งเลยนะครับใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่วันนี้ผมก็ไปเตรียมเริ่มคุยกันว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ชาวบ้านเขาไปได้เร็วเหลือเกินครับนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะควอเตอร์ที่สามเนี่ยเวียดนามเขาเดี๋ยวนี้เร็วมากไตรมาสที่สามนี่เขาก็มีละผลงานของเขานะว่าโตเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยนะก็เราก็ลงมาคุยกันที่ว่าเอ๊ะทำไมเขาโตเอาโตเอาไอ้เราเนี่ยทำไมถึงไม่โตนะในขณะที่เราก็เป็นอาเซียนด้วยกันคือวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมเจอผู้นำผู้บริหารงาน หลายคนเลยนะตั้งแต่สมัยนู้นนะ20 กว่าปีที่แล้วผมตอนนั้นก็มีผู้นำทางด้านการลงทุนเนี่ยนะเวลาไปที่จีนเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วคนไทยเราเนี่ยนั่งรถแล้วก็ดูเขาเห็นประชาชนเขาแต่งตัวทำงานอยู่บนถนนอะไรไงปั๊บก็มีบทสรุปแล้วโดยที่ไม่ได้ดูว่าตัวเลขจริงๆของเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงอย่างกับผมเนี่ยคุยกับทางผู้บริหารการลงทุนของประเทศไทยคนหนึ่งก็บอกกับผมบอกว่าเอ้ยพี่กรมไอ้อะไรนะเซี่ยงไฮ้อะผมอีก20 ปีค่อยกลับมาดูเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนี่ยังล้าหลังโอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกอันเนี้ยห่างกับไทยเยอะนะผมก็บอกกับเขาบอกว่าท่านเลขาผมเนี่ยโตอยู่ก็ไต้หวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองจีนเหมือนกันนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมเห็นคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยถือว่าต่างกับคนจีนที่อื่นอย่างมากๆเลยอย่างกับขนาดไต้หวันเนี่ยผมก็อยู่นะแล้วไต้หวันก็เจริญผมคิดว่าคนไต้หวันเนี่ยเจอคนเซี่ยงไฮ้นะชิดซ้ายไปเลยนะฮะฉะนั้นทางเนี่ยทางผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่าคุณเชื่อผมเนี่ยดูไม่ผิดหรอกผมบอกได้ว่าอีก20 ปีผมจะกลับมาเซี่ยงไฮ้ใหม่แล้วผมก็เลยบอกว่าคนเซี่ยงไฮ้มีความพิเศษในเรื่องของความรู้ความสามารถของคนจีนแล้วก็เซี่ยงไฮ้นั้นเติบโตเร็วที่สุดแล้วก็จ่ายภาษีมากที่สุดในประเทศจีนเขาก็บอกว่าคุณเชื่อผมเถอะผมดูแลเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนฉะนั้นผมก็โอเคเวลาผ่านไปอีกปีกว่า2 ปีแกก็มาเซี่ยงไฮ้แล้วก็หลังจากนั้นแกก็กลับมาแล้วก็มานั่งคุยกับผมแกบอกว่ามือไก่หน้าผากเขาบอกว่าที่เขาเห็นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะมันต่างกับเมื่อ3 ปีที่แล้วที่เขาไปมาตอนนั้นเอ้ยต่างกันอย่างมากเลยแล้ววันนั้นถึงวันนี้มันต่างกันหลายสิบเท่าครับ หลายสิบเท่านะไม่ใช่เป็นเท่าๆเพราะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเศรษฐกิจ GDP โตปีละ20-30%แล้วเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่จ่ายภาษีมากที่สุดในประเทศจีนครับไม่มีเมืองไหนที่จ่ายภาษีมากเท่ากับเซี่ยงไฮ้ไม่มีเมืองไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองเร็วเท่ากับเซี่ยงไฮ้เราบอกว่าเซินเจิ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเซินเจิ้นก็ใช่แต่ไม่โตเท่ากับเซี่ยงไฮ้เห็นไหมฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะไปดูชาวบ้านเขาอะเราไปดูชาวบ้านเขาเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเขามีพื้นฐานอย่างไรครับฉะนั้นวันเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาคุยว่าเราเวลาจะไปมองใครหรือยังไงเนี่ยต้องมองถึงอนาคตของเขาจากอดีตปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคุยนะฮะประเทศที่ถือว่าเป็น สมาชิกของอาเซียนซึ่งก็อย่างเรามีประมาณ10 ประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเรามี10 ประเทศแต่เม็ดเงินเนี่ย
เม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนในสิงคโปร์เนี่ยถ้าย้อนกลับไป 5-6 ปีที่แล้วนี่ก็มีเม็ดเงินอยู่ประมาณ 60% ของเม็ดเงินที่จะไปลงทุนในอาเซียนเนี่ยไปลงทุนที่สิงคโปร์ผมทวนอีกทีนะเม็ดเงินที่ลงทุนในอาเซียน 100%เม็ดเงิน 60% เนี่ยไปลงทุนที่สิงคโปร์อู้ครับเออแล้วที่เหลือ9ประเทศล่ะแย่งกันเออก็มาแบ่งจากไอ้ 40% หรือ 50% โอ้โหฉะนั้นถามว่าสิงคโปร์เจริญเติบโตตั้งแต่ลีกวนยูไปเปิดประเทศมาถึงยันวันนี้น่าจะประมาณ50กว่าปีจากติดลบเพราะสิงคโปร์ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะอยู่เกาะหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ700กว่าตารางกิโลเมตรครับเล็กกว่ากรุงเทพ2เท่าครับเออตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์เขาเติบโตจน GDP ของเขาเนี่ยต่อหัวตอนนี้ประมาณสักเกือบ 90,000 เหรียญต่อหัวต่อปีครับผมทวนอีกทีนะ GDP นะของสิงคโปร์เนี่ยต่อหัวเนี่ยประมาณสักตีว่าเกือบ 90,000 เหรียญต่อหัวต่อปีในขณะที่ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ย GDP ของเรานะฮะตอนนี้ประมาณ 7,000 กว่าเหรียญห่างกับเขาตั้ง10เท่านะครับเออในประเทศไทยในขณะที่เรามีสารพัดอย่างเราบอกว่าเรามีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถามว่าคนที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยเออเขาทำอะไรเป็นเพราะอะไรในขณะที่อาเซียนเนี่ยนะก่อนโควิดเนี่ยเราจะมี GDP โตเนี่ย 5-6% ครับแต่พอหลังโควิดปั๊บ เราก็จะลดลง GDP ของเราเหลือแค่ 4-5% โอ้ครับเออแต่ขณะที่เหลือ 4-5% แต่ปรากฏว่า GDP ของเรามีเท่าไหร่ 2% อืมน้อยกว่าที่นี่ตั้งครึ่งหนึ่งแล้ว ไอ้เงินทางด้านที่เราได้เนี่ยการค้าขายหรือว่า GDP ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะเวลานี้ผมกะว่าตรงประมาณสัก4 ล้านล้านเหรียญ4 ล้านล้านเหรียญ GDP ของประเทศไทยมีเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสัก530,000 ล้านเหรียญอาเซียน10ประเทศนี่ตอนนี้มีประมาณ4 ล้านล้านแต่ประเทศไทยในขณะที่เราใหญ่เป็นอันดับ2ของนะอาเซียนในด้านเศรษฐกิจในด้านของขนาดประเทศอะไรก็แล้วแต่นะเราวันนี้ใหญ่ GDP แค่ประมาณสัก 10% นิดๆ นึงเออเราเป็นเบอร์2แต่เรา GDP หรือขนาดเศรษฐกิจนี่อยู่แค่นะ10% นิดนึงฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่าอาเซียนของเราวันนี้อาเซียนเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่อื่นอาเซียนเนี่ยกลายเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่ามีความร่วมมือมีความเป็นกลางนะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเราฉะนั้นอาเซียนเนี่ยเมื่ออาเซียนนะฮะมีเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราได้เปรียบที่เราจะอยู่เดียวๆนะเราอยู่เป็นกลุ่มอย่างอาเซียนเนี่ยจะได้เปรียบแล้วก็จะมีเรียกว่าจุดแข็งครับเพราะว่าใครๆเขาก็จะให้น้ำหนักอาเซียนมากกว่าที่เราจะไปพูดคนเดียวแต่ทำไมเรากลายเป็นว่าเม็ดเงินเนี่ยไปลงอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งครึ่งหนึ่งเม็ดเงินของสิงคโปร์นี่วันนี้ถ้าพูดถึงเงินฝากนะผมเคยได้ยินตัวเลขว่า ขอโทษนะตัวเลขว่าเม็ดเงินเนี่ยเป็นเงินฝากเนี่ยมีจำนวนนะสัดส่วนของเงินทั้งประเทศของสิงคโปร์เนี่ยประมาณสัก 70% ก็หมายความว่าเงินในสิงคโปร์เนี่ยสมมติมี100นึงนะ 70% เนี่ยเป็นเงินต่างประเทศที่เอาเงินไปฝากในสิงคโปร์โอ้เชื่อมั่นขนาดนี้เลยเหรอครับ
โอ้ใช่ไหมไอ้นั่นก็หมายความว่าสิงคโปร์มีเงินอยู่ตอนเนี้ยนะอยู่ในประเทศเนี่ยนะเป็นเงินของต่างชาติครับเอามาเก็บไว้ที่สิงคโปร์นะเอ้าไปดูสิคนที่เรียกว่าอยากจะเอาเงินไปฝากไปเก็บอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยก็หมายความว่าเขาต้องเชื่อมั่นแล้วเขาก็ต้องรู้สึกว่าเออเขาปลอดภัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ครับเราจะไปฝากที่สวิตเซอร์สวิตเซอร์แลนด์นี่ชาวบ้านเขาบอกเอ้ยฉันมีเงินมีทองเขาจะเอาไปฝากที่สวิตครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเล็กๆมีประชากรอยู่แค่7 ล้านคนครับแต่สวิตเซอร์แลนด์มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยประมาณ1 ล้านล้านเหรียญโอ้1 ล้านล้านเหรียญในขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของโลกเนี่ยมีทั้งหมด12 ล้านล้านเหรียญครับแล้วปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยมีเงินทุนสำรองอยู่แค่250,000 ล้านเหรียญครับน้อยกว่าสวิตเซอร์แลนด์ตั้ง4 เท่าในขณะที่ประชากรอเมริกาเนี่ยมี330 ล้านคนสวิตเซอร์แลนด์มีแค่7 ล้านคนครับแต่เงินทุนสำรองหรือเราที่เรียกว่าเงินสดในกระเป๋าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์มีมากกว่าอเมริกาตั้ง4 เท่าครับเห็นไหมถามว่าทำไมเอ่ยเพราะคนเชื่อมั่นสวิตเซอร์แลนด์ก็เอาเงินเนี่ยไปฝากไปดูเหอะพวกนักการเมืองต่างๆที่เอาเงินไปเก็บไว้ในสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหไปดูเยอะเลยเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยชื่อเพราะถือว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นสวรรค์นะของคนรวยจะรวยมาอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ไม่แคร์แต่วันนี้สิงคโปร์กำลังเป็นสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์นี่กำลังกลายเป็นที่ทำไมเอ่ยคนเอาเงินไปเก็บไว้ที่นั่นไปฝากที่นั่นไปลงทุนที่นั่นเอ้าแล้วดูเรามาดูที่ว่าเพราะอะไรทางอินโดนีเซียก็ดีหรือเวียดนามก็ดีเขาทำไมเติบโตได้ดีมากเพราะเขาก๊อปสิงคโปร์โอ้แค่ก๊อปมานี่ก็เจริญเลยนะครับคุณพี่กรมโอ้ก็จีนก็ก๊อปมาจากใครอ่ะฮะก็ก๊อปมาจากยุโรปอ่ะครับใช่ไหมล่ะวันนี้มีแต่คนก๊อปทั้งนั้นแหละอย่างกับญี่ปุ่นเนี่ยเจริญมางี้เพราะอะไรเพราะก๊อปมาจากอเมริกาและยุโรปครับไต้หวันก็เหมือนกันเกาหลีก็เหมือนกันคือคำว่าก๊อปเนี่ยมันเป็นคำที่พวกนี้เขาใช้กันผมยังจำได้ตอนที่ผมเป็นนักเรียนนะโอ้เห็นของที่วางอยู่ที่ริมถนนเนี่ยโอ้ดีหมดเลยครับสวยหมดแล้วราคาถูกมากก็เรียกว่าก๊อปเอาแหละเราวันนี้ก็มาดูสิว่าเอ๊ะในอาเซียนเนี่ยเราเห็นว่าอาเซียนนี่โอ้โหโตกันนะต้องเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วเอ๊ะทำไมสิงคโปร์เขาไปตั้งไกลขนาดนี้ครับแล้วเอาแหละวันนี้สิงคโปร์เราก็ไม่ไปอะไรเขาเพราะเขาเก่งกว่าเราไปไกลแล้วนะผมเจอหลายๆคนนะยังเจอหม่อมคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นโดยมอม้าหม่อมนะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงครับไปคุยถึงสิงคโปร์เนี่ยหม่อมคนนี้เขาพูดกับผมว่ายังไงรู้ไหมยังไงครับเขาบอกเฮ้ยสิงคโปร์มันก็ติดเดียวเขาบอกว่าเขาเอามือเนี่ยล้วงกระเป๋านะแล้วก็เหลือแค่ข้างเดียวเป็นเหมือนเด็ดไอ้ด้วนอย่างเงี้ยเขายังทำได้ดีกว่าสิงคโปร์เลยอู้หูฟังหม่อมคนนี้เราเป็นยังไงเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมันโอ้ยเรามันเล็กมากครับแกก็พูดอย่างเงี้ยนะผมก็มองแล้วผมบอกเอ๊ะหม่อมคนนี้แกก็ไปเรียนนอกไอ้คำว่าเรียนนอกบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่บอกว่าแหมกันจะต้องแจ๋วงั้นก็ต้องดูว่าเรียนมหาวิทยาลัยอะไรครับนะฮะอย่างก็คนที่เขาไปเรียนนอกเขาไปเรียนแบบ Cambridge Oxford นะ MIT หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นไอ้นี่คนอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่นดิผมก็ไม่รู้ว่าแกไปเรียนไปจากมหาวิทยาลัยอะไรแล้วบางคนน่ะเข้าไปอีกมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เรียนเรียนไม่จบนะแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาเนี่ยภาษาอังกฤษยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่รู้ไปอยู่เมืองนอกยังไง
ครับคือบางคนเนี่ยขี้อายไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถเขาก็ขี้อายเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดไอ้อย่างกับผมเนี่ยไม่ขี้อายกันขี้โม้เออผมนี่ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เคยไปเรียนนะแต่ผมก็ฟุตฟิตโฟร์ไฟเข้าไปเพราะเราขี้โม้ไงเออเสร็จแล้ว กลับมา บอกว่าเอาแหละสิงคโปร์เราไม่ไปพูดละครับเพราะว่าเขาตอนนี้ไปไกลกว่าเราเยอะแล้วมาพูดคนที่ตามหลังเราสิ นะคนที่ตามหลังเราเนี่ยก็มีอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเนี่ยรายได้ต่อหัวเรามาดูจากตรงนั้นดิครับก็ประมาณสัก 4,000 กว่าเหรียญโอ้ไม่น้อยนะครับต่อหัวต่อปีในขณะที่ไทยตอนนี้ 7,000 กว่ากับ 8,000 ครับเรารายได้ต่อหัวก็มากกว่าเขาเท่าหนึ่งครับเวียดนามล่ะเวียดนามเนี่ยผมยังจำได้ดีนะวันที่ท่านนายกโววันเกียรติเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ไปที่อมตะไปดูโรงงานผมก็บอกกับท่านนายกโววันเกียรติตอนนั้นท่านเป็นนายกผมก็บอกกับท่านบอกว่าท่านผมเนี่ยไปเวียดนามมานะตั้งแต่ปี1991แล้วผมก็รู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยนะเขามีเงื่อนไขทางด้านคนเนี่ยดีมากเลยครับผมไปประชุมนะเขาก็จะจัดให้ผมเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะที่เขามาเรียงเรียงเขาไม่มีโต๊ะใหญ่นะตอนที่ผมไป91ครับเขาก็เอาโต๊ะทำงานเล็กๆเนี่ยมาเรียงเรียงเรียงเป็นรูปตัวยู แล้วเขาก็ให้ผมนั่งอยู่ที่ตรงกลางของก้นของตัวยูนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยพูดเขาจดแล้วผมพูดเสร็จเนี่ยเขาก็จัดมีคำถามกันเยอะเลยอันนั้นผมก็บอกกับท่านนายกวนเกียรติว่าเนี่ยผมรู้ว่าเนี่ยศักยภาพและความจริงจังของคนเวียดนามเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องมีนะ เยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีกับทางด้านเศรษฐกิจและผมก็บอกท่านนายกโอนเกียรติไปบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะต้องแซงประเทศไทยโอ้โหนายกโอนเกียรติมองหน้าผมแล้วบอกไอ้นี่ไปกินน้ำผึ้งน้ำตาลมาจากไหนนะปากหวานผมบอกว่าผมมองเห็นคนของเวียดนามแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพและจริงจังแล้วผมก็เชื่อว่าวันหนึ่ง GDP เนี่ยของเวียดนามจะต้องแซงประเทศไทยนายกวันเกียรติบอกเฮ้ยหรือคิดได้ยังไงวะ ตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยเอา GDP มาเปรียบกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยมี GDP ใหญ่กว่าเวียดนาม3เท่าโอ้ดูทิ้งห่างคือ 300% 300% นะคุณวิชัยครับคราวนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่นะรัฐบาลมีคือเสถียรภาพ2คือค่าแรงคนเวียดนามเนี่ยตอนนั้นก็น้อยกว่าครึ่งนึงของไทยไทยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวียดนามเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะถูกกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ประชากรเขามีเนี่ยเยอะกว่าประเทศไทยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือประชากรของเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมากกว่าประเทศไทยเพราะว่าหลังสงครามเวียดนามจบนะคนเวียดนามก็มีลูกกันเพราะตอนมีสงครามคนก็ไม่มีลูกครับพอตอนจบสงครามแล้วตอนนั้นก็ไม่ลบกันละครับคนเวียดนามก็เริ่มที่จะแต่งงานเริ่มที่จะมีลูกเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยนะเขาก็จะแบบคนจีนเนี่ยคือคนจีนก็บอกว่ามีลูกมากลูกเยอะดีเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนรุ่นพ่อผมเนี่ยมีลูกเป็น10คนทั้งนั้นแหละนั่นเลยครับเยอะทีโอ้โห10คนเนี่ยไม่รู้โอ้แม่ผมนี่ยังกับพันเกษตรเลยออกลูกออกหลานมานี่เรียกว่าปีละ1คนน่ะโอ้โหนี่ถือว่าทำไมเอ่ยถือว่าเยอะมากบางคนเนี่ยคลอดลูกออกมา14 15คนคลอดกันได้ยังไงนะผู้หญิงตอนนั้นโอ้โหแข็งแรงมากฮะ
เขาก็เลยบอกว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีทีวีให้ดูไงมีเวแลล้าวก็รายการทีวีก็ก็ไม่เรื่องไอ้นี่จริงนะจริงนะในไต้หวันเนี่ยตอนสมัยเชียงไคเช็กเนี่ยคนไต้หวันก็มีลูกแบบเรานี่แหละรัฐบาลจีนไต้หวันก็บอกเอ๊ะถ้าเกิดลูกคนไต้หวันนะมีเยอะไปอย่างนั้นเนี่ยนะไต้หวันน่าจะแย่เลยนะตอนผมอยู่ไต้หวันยังมีประชากรอยู่23ล้านคน50ปีผ่านไปประชากรก็ยัง23ล้านคนเขาคุมอยู่คือใช่เขาทำไมรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยมีทางคุณจั่งจิ้งกัวเนี่ยเป็นลูกของเชียงไคเช็กครับเขาก็คิดว่าเอ๊ะวิธีจะคุมกำเนิดนี่ทำยังไงวะถ้าเกิดว่าไอ้เกาะไต้หวันเนี่ยถ้าปล่อยไปนี่คนล้นเกาะแน่เขาก็มีไอ้ด็อกเตอร์คนหนึ่งนะเป็นคนไต้หวันไปเรียนที่อเมริกามาเขาก็ออกกลและอุบายคือเขาบอกว่าเอางี้รัฐบาลแจกทีวีนะครอบครัวละเครื่องครับเฮ้ยแล้วก็เขาก็จัดรายการนะตอนประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่จัดละครแบบว่ามันสุดๆครับเอาละครนี่แหละเป็นภาษาไต้หวันเพราะว่าคนไต้หวันออกออกลูกเยอะก็ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมก็ปรากฏว่าไอ้พวกนี่กินข้าวเสร็จก็ตั้งหน้าตั้งตาดูนะละครมันสนุกนะปรากฏว่าดูละครเสร็จเหนื่อยแป๊กไอ้พวกบางคนก็เมียไปนอนก่อนหรือผัวก็ไปนอนก่อนไม่มีแรงเสร็จแล้วเชื่อไหมว่าประชากรลดลงเพราะทีวีโอ้โหมีผัวเลยทีเดียวรุ่นพ่อผมเนี่ยตอนนั้นทำไมออกลูกเยอะก็เพราะทีวีมันตอนนั้นผมจำได้ตอนที่ผมเกิดใหม่ๆทีวียังไม่มีมันมีวิทยุวิทยุบ้านผมเนี่ยนะมีฐานเรียงเป็นแผงเป็นแป้กเลยแล้วก็บนหลังคาเนี่ยก็จะมีสายอากาศดังนั้นตรงนั้นนะครับก็เป็นประเด็นว่านี่แหละทีวีนะเป็นตัวที่ทำให้ลูกหลานน้อยเอาแหละไม่รู้เรื่องไปเรื่องมายังไงก็ไปที่เวียดนามเวียดนามนี่เขาก็ตอนเมื่อหลังสงครามเวียดนามทีวีก็คงจะน้อยครับก็ออกลูกกันมาเป็นโขงแต่ประเด็นคือวันนี้ว่าลูกของเด็กแรงงานของคนเวียดนามเนี่ยจะอายุหลังนะปี80เพราะว่าปี75 1975นั้นน่ะเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้แล้วกว่าจะถูกล้างสมองกว่าจะอะไรเสร็จอีก5ปีก็ปี1980ฮะนะคนก็เริ่มแต่งงานคนก็เริ่มมีลูกฉะนั้นเด็กเนี่ยก็อายุ35ถึง40กว่าฉะนั้น30กว่าถึง40เนี่ยถือว่าเป็นวัยแรงงานใช่มั้ยคุณวิชัยใช่เลยครับฉะนั้นประชากรเขาเยอะกว่าประเทศไทยแล้วยังทำไมเอ่ยมีคุณภาพมีนะอายุน้อยจำนวนเยอะอายุน้อยเห็นมั้ยฮะแล้วคนเวียดนามเนี่ยเขาเป็นคนใฝ่เรียนครับอันนี้จริงตอนนั้นยูนิโดเนี่ยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าระดับการศึกษาของคนเวียดนามกับไทยเนี่ยพอๆกันผมมองว่าไอ้ยูนิโดนี่ไปเช็คได้ยังไงวะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว ระดับการศึกษาของเวียดนามจะเท่ากับประเทศไทยได้ยังไง เขาบอกว่าระดับความรู้เนี่ยของคนเวียดนามพอๆกับไทยฉะนั้นวันนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเวียดนามเขาใฝ่เรียน ถามว่าใฝ่เรียนยังไงก็ใฝ่เรียนไปดูที่ตอนเย็นๆน่ะนะทางพนักงานเนี่ยผมว่าร้อยละ 30-40% น่ะเลิกงานปุ๊บแกก็ปั่นรถไปที่สถานที่กวดวิชาผมว่าคนเวียดนามนะพนักงานเวียดนามอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็ประมาณสัก 30% นะครับจะไปเรียนกวดวิชาของเราล่ะของเรานี่พนักงานเลิกงานปั๊บก็ไปกวดวิชากันที่ยองยองเหลาตั้งวงตั้งวงนะผมเห็นนะอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้ไปละตั้งวงกันนะดวลเล่ากันใช่ไหมก็ตรงนี้ก็อันนี้เวียดนามเขาก็ผมก็พูดกันนะยกวงกันเกียรติว่าเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันนี้เราถามว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเป็นยังไงโอ้ชัดเจนเลยฮะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราใหญ่กว่าเขา300%ครับ
วันนี้ GDP ของเราใหญ่กว่าเขาเท่าไหร่ณวันนี้ปัจจุบันนี้ครับนะประมาณ 20% ผมทวนอีกทีนะครับเมื่อตอนที่ผมคุยกับนายกโววันเกียรติตอนนั้นนะเศรษฐกิจไทยใหญ่กว่าเวียดนาม3เท่า คือ 300% แล้ววันนี้ GDP ไทย500,000 30,000 ล้านเหรียญมั้งเวียดนามนี่ 420,000 กว่าโอ้ล้านเหรียญนะหายใจรถต้นคอแล้วตอนนี้เราเอาวันนี้เราใหญ่กว่าเขาแค่ 20% ครับจาก 300% ข้อที่1ข้อที่2เขาเรียกว่า total trade ครับ total trade ก็คือการนำเข้าและส่งออกครับวันนี้เนี่ยนักลงทุนของต่างประเทศนี่ไปลงทุนในเวียดนามเมื่อย้อนไป6ปีที่แล้วนี่มากกว่าประเทศไทยอย่างน้อย 2-3 เท่ามาตลอดถึงทุกวันเนี้ยมันก็ทำให้เม็ดเงินที่ไปลงทุนในเวียดนามเมื่อเยอะกว่าไทย 2-3 เท่าฉะนั้นเครื่องจักรที่เข้ามาก็นะมันก็จดบันทึกไว้ว่ามีเครื่องจักรนำเข้ามาเท่าไหร่วัตถุดิบนำเข้ามาเท่าไหร่แล้วเมื่อผลิตเสร็จส่งออกไปมีมูลค่าเท่าไหร่ไอ้อันนี้เขาเรียกว่าtotal trade นะครับปรากฏว่า total trade ตอนนี้เวียดนามใหญ่กว่าไทยแล้ว 30% โอ้โหครับเอ้าถามว่าใหญ่กว่าเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่า FDI กันนักลงทุนตรงใช่ไหมครับไปลงทุนในเวียดนามมากกว่าคราวนี้เราก็ไปดูนะว่าวันนี้เวียดนามเขาไปทำไอ้ FTA นะหรือเรียกว่าการค้าเสรีครับทั่วโลกเลยฉะนั้นวันนี้เขาก็ไปลงทุนกันเนี่ยนะในเวียดนามแล้วส่งออกก็ไม่เสียภาษีเยอะปรากฏว่าเนี่ยปีนี้ในควอเตอร์3หรือไตรมาสที่3ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราเดือน10ใช่มั้ยนี่ผ่านมา10ไตรมาส3นี่ก็เท่าไหร่เอ่ยเขาก็คือเดือนสิ้นเดือน9ครับเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้พอถึงสิ้นเดือนของแต่ละไตรมาสปั๊บเขาก็มีตัวเลขรอไว้เลยโอ้ GDP ของเขาโต 7.4% ไอ้ยะแล้วประเทศไทยตอนนี้เราโตเท่าไหร่เอ่ยผมว่าเราน่าจะ 2% เอ้าแล้วไอ้ 2% กับ 7% ที่มันต่างกันกี่เท่าล่ะครับแล้ววันนี้เราไปดูสิอย่างกับมือถือเขาเนี่ยมีทั้ง Foxconn มีทั้ง Samsung ตอนนี้เวียดนามกลายเป็นประเทศส่งออกมือถือนะสมาร์ทโฟนใหญ่อันดับ2ของโลกIntel ตอนนั้นก็จะมาลงทุนที่อมตะแต่เขาก็ไปลงทุนที่เวียดนามเดิมทีผมจำได้เราคุยกับ Intel เนี่ย300ล้านเหรียญที่ก็จะลงทุนที่อมตะแต่ตอนนี้ผมว่า Intel น่าจะไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเกือบ 2,000 ล้านเหรียญแต่ 2,000 ล้านเหรียญนี่บอกไม่ไกล Samsung ซึ่งลงทุนในประเทศไทยมาผมว่าน่าจะ30กว่าปีเยอะครับ Samsung ค่อยๆทยอยถอนออกจากประเทศไทยครับแล้วก็ไปลงทุนในเวียดนามตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเกือบ 30,000 ล้านเหรียญ 30,000 ล้านเหรียญเนี่ยคูณเข้าไปนะมันก็ต้องประมาณ1ล้านล้านบาทครับFoxconn เนี่ยผมว่าน่าจะสัก 25,000 ล้านเหรียญ Formosa Plastic ครับผมเคยพาคุณสถาพรกวิตานนท์ไปเจอคุณหวังหยงชิ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของของ Formosa Plastic ครับตอนนั้นเขาบอกว่าเขาดูเมืองไทยมา30ปีแล้วครับปีนี้เขาจะตัดสินใจว่าจะลงทุนที่ไหนณสิ้นปีก่อนสิ้นปีที่ผมไปเจอเขาก็ปรากฏว่าเขาก็ไปลงทุนในเวียดนามตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดฟอกไอ้ฟอร์มูซ่าพลาสติกก็ลงทุนไปประมาณสัก 25,000 ล้านเหรียญฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าวันนี้นี่คือเวียดนามไปละแซงประเทศไทยไปละเรามาดูทางด้านอินโดนีเซีย10ปีที่แล้วอินโดนีเซียนี่บอกไม่ไกลเลยนะครับจนงักเลย10ปีที่แล้วรายได้ต่อหัวของเขาเนี่ยน่าจะสัก 2,000 กว่าล้านไอ้ 2,000 กว่าเหรียญต่อหัวต่อปีครับแต่หลังจากที่วิโดโดเนี่ยมาคนเดียววิโดโดมาเนี่ยโอ้10ปีที่แล้วพอดีเขาเพิ่งลงจากตำแหน่งบัลลังก์ครับ
เขาก็เห็นวิโดโดมั้ยเดินกล่องกล่องผมผอมใช่ไหมผมผอมเดินแล้วเหมือนกับตะแปะนะเดินไปแบบซื่อๆเขาก็ไปทำไมเอ่ยไปนั่งกินกับพื้นกับคนอินโดนีเซียคนอินโดนีเซียตอนนี้มีประชากรน่าจะประมาณสัก270ล้านคนครับนะ GDP ต่อหัวตอนนั้นน่าจะสัก 2,000 กว่าเหรียญตอนนี้หลังจากที่วิโดโดไปบริหารอินโดนีเซียแล้วก็เน้นเรื่องการลงทุนเน้นเรื่องการส่งออกทำให้อินโดนีเซียเนี่ยโตนะครับ GDP โตประมาณ 6% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับแล้วประเทศไทยเราโตเท่าไหร่ 2% มั้งครับนะฉะนั้นเขาโต3เท่ามากกว่าเราก็ทำให้อินโดนีเซียตอนนี้ทำไมเอ่ยมี GDP 10ปีนี่เพิ่มขึ้นมา1เท่าตัววันนี้กลายเป็น 4,000 กว่าถึง 5,000 เหรียญต่อหัวต่อปีแล้วในอนาคตล่ะวิโดโดนี่เขาลงมาเขาก็ส่งลูกชายของเขาครับนะไปเป็นรองประธานาธิบดีครับเป็นเบอร์สองนะของอินโดนีเซียคนเขาก็มองว่าเฮ้ยวิโดโดนี่วันเนี้ยนะประสบความสำเร็จแล้ววิโดโดถึงแม้ว่าจะออกจากตำแหน่งไปแล้วแต่ลูกชายนี่เข้ามาเป็นเบอร์สองครับแล้ววิโดโดนี่ก็นั่งกดปุ่มอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องเจริญเติบโตไปฉะนั้นวันนี้อินโดนีเซียก็จะไปเพราะอะไรเอ่ยผู้บริหารผู้นำของเขาถามว่าผู้บริหารผู้บริหารหรือผู้นำของอินโดนีเซียเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์แล้วส่งออกเขาเดินทางมาทั่วโลกเพราะขายเฟอร์นิเจอร์จากอินโดนีเซียไปฉะนั้นเขาก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆที่เขาไปทำธุรกิจด้วยเนี่ยทำไมเอ่ยเอ้ยประสบความสำเร็จส่วนใหญ่รวยๆทั้งนั้นเลยเขาก็เอาไอ้ตรงเนี้ยเหมือนตั้งเฉาผิงอ่ะตั้งเฉาผิงเนี่ยตอนนั้นไปเป็นคนงานนะทำงานอยู่ในฝรั่งเศสตอนตั้งเฉาผิงเป็นหนุ่มๆอ่ะครับแล้วตั้งเฉาผิงก็เห็นว่ายุโรปมันเจริญเหลือเกินนะตั้งเฉาผิงก็กลับมาเนี่ยก็เลยเปิดประตูเอานักธุรกิจเอาการลงทุนเอาอะไรทุกอย่างเข้ามาในประเทศจีนดูสิตอนนั้นมา30ปีที่แล้วได้รายได้ต่อหัวของคนจีนไม่ถึง200เหรียญน่ะครับตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย 12,000 เหรียญต่อหัวต่อปีมันโตมากี่เท่าจากไม่ถึง200เหรียญกลายมาเป็น 12,000 เหรียญอันนี้ก็ถัวเฉลี่ยทั้งประเทศแต่ถ้าไปดูที่เซี่ยงไฮ้หรือไปดูที่ปักกิ่งเนี่ยครับรายได้ต่อหัวของเขาคือ 25,000 เหรียญต่อหัวต่อปีไม่ใช่แค่ 12,000 ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ผู้บริหารอีกตั้งเฉาผิงวิโดโดนี่เช่นกันเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ 2,000 กว่าเหรียญตอนนี้เป็น 4,000 กว่าเหรียญ10ปีเหมือนเพิ่มมาเท่านึงเอ้าแล้ววันนี้เขาเพิ่มมาได้ยังไงก็เพราะผู้บริหารนั้นเน้นเรื่องการลงทุนเน้นเรื่องการส่งออกเน้นเรื่องความสามัคคีเน้นเรื่องความไม่ขัดแย้งตอนก่อนที่วิโดโดจะมานั้นเห็นไหมอินโดนีเซียเนี่ยจะทะเลาะเบาแหวงกันเหมือนประเทศไทยครับใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาคุยให้พวกเราฟังกันแหละว่าเอออาเซียนนี่เติบโตกันนะแต่ทำไมมีหลายประเทศในอาเซียนเติบโตเร็วกว่าเราเริ่มมาตั้งแต่สิงคโปร์เริ่มมาตั้งแต่อินโดมาเวียดนามมาเลเซียเอาแล้วพี่ไทยเราตอนนี้แต่ก็ไม่แน่นะวันนี้เราอาจจะมีนายกวัยรุ่นนะเรียกว่าไฟแรงแล้วก็ยังมีแบ็กอัพนะอยู่ที่บ้านอีกใช่ไหมฉะนั้นก็ไม่แน่เราอาจจะนะพัฒนาประเทศเราได้เร็วนะและได้เข้มแข็งเหมือนกับประเทศในข้างบ้านเราก็ได้ครับครับคุณวิชัยครับครับคุณพิกรมบอกว่าวิธีการสำเร็จที่หลายประเทศทำมาแล้วก็คือก๊อปนะฮะแล้วก็มาพัฒนาใช่ไหมครับอันนี้น่าจะลองดูกันอย่าไปเกรงใจใช่ครับไปดูญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นเจริญเติบโตมาอย่างทุกวันนี้เกาหลีไต้หวันเพราะอะไรก๊อปจีนก๊อปเราตั้งชื่อก๊อปนะประเทศเรานี่ก็ดำเนินรายการ
ก๊อปน่าจะได้ความก้าวหน้าขอบคุณคุณพี่กงครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับครับผมขอบคุณครับคุณกงสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ